็นอกเหนือจากประเด็นนี้นะคะก็จะมีการตั้งกระทู้ถามในเรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะทั้งพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะมีการตอบกระทู้ถามสดในรูปแบบไหนกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงซึ่งก็หลายคนก็ยังคงตามกันอยู่ในคดีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะปปช.บอกว่าตอนนี้กำลังจะเข้าไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนะคะกรณีที่ยื่นบัญชีเท็จด้วยคุณนิวิชัยนิวัฒชัยเกษมมงคลนะคะเลขาปปช.ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผลของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยให้คุณศักดิ์สยามชิดชอบอดีตเลขาภูมิใจไทยพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องจากว่ามีพยานหลักฐานบ่งชี้ว่าให้นอมินีถือครองหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นแทนบอกว่าปปช.เนี่ยค่ะได้ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะคะโดยจะดูรายละเอียดในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยพอไปถามว่าต้องตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยหรือเปล่าว่าเป็นการยื่นเท็จคุณนิวัชชัยบอกว่าตรวจสอบทั้งหมดค่ะเพราะว่าตอนนี้มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเบื้องต้นแล้วกรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีมติเสียงข้างมาก7-1เสียงวินิจฉัยให้นายศักดิ์สยามพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพราะว่ามีพยานหลักฐานมีพฤติการบ่งชี้ได้ว่าให้นอมินีถือครองหุ้นนะคะโดยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะก็ไปเจอว่าคุณศักดิ์สยามโอนเงินไปยังบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์จำกัดแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญก่อนที่2นิติบุคคลนี้จะโอนต่อให้นอมินีเพื่อนำเงินมาซื้อหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญต่อจากนายศักดิ์สยามนั่นเองนะคะก็ต้องตามกันยาวๆสำหรับคดีนี้ว่ามันจะมีผลพวงนำไปสู่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยในอนาคตด้วยหรือไม่นะคะเป็นเรื่องเดียวที่โหบอกไปหลายหน่วยงานเหมือนกันนะฮะแล้วถ้าเกิดผลลัพธ์ออกมาทางไม่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยของทางภูมิใจไทยครับค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณล่ามภาษามือของเรานะคะอาจารย์ไพวันแสงสุนทรไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับมาต่อกันครับท่านผู้ชมเรื่องของเศรษฐกิจเมื่อวานนี้เห็นแล้วนะครับกนง.ประชุมกัน5-2เสียงคงอัตราดอกเบี้ยแต่เขาบอกแหมพอเป็นแบบนี้มันก็ไม่เอกฉันท์นาเสียงก็แตกอยู่เหมือนกันถอดรหัสความในกันหน่อยได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนนะคะวันนี้พาไปจับจ้องกันหน่อยค่ะปกติหลายครั้งการประชุมกนง.เอกฉันท์เอกฉันท์ตลอดนะคะเมื่อวานนี้ส่งสัญญาณแล้วค่ะเสียงแตกกับการประชุมรอบนี้จะมีเอฟเฟกต์อะไรตามมาจากการประชุมเมื่อวานของกนง.ติดตามได้ทันเศรษฐกิจค่ะ